มาพบกับหนูน้อยคนนี้เธอจะมีอะไรมาโชว์ให้กับท่านคณะกรรมการและคุณผู้ชมได้ชมกันเป็นลุ้นและให้กำลังใจหนูน้อยคนนี้กันเลยค่ะน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปรันธรทิพราดลชื่อเล่นชื่อน้องดีเทลอายุ8ปีมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะทำไมถึงมารายการไมค์ทองคำเด็กลูกเพราะหนูชอบรายการนี้หนูเลยอยากกลับมาร้องเพลงใหม่ค่ะกลับมาแสดงว่าเคยมาแล้วเหรอค่ะมาซีซั่นไหนคะลูกซีซั่น3ค่ะเหรอแล้วออกทีวีไปแล้วเป็นไงมั่งชีวิตเป็นยังไงก็มีคนมารู้จักเยอะขึ้นแล้วก็ได้ประกวดร้องเพลงเยอะขึ้นด้วยค่ะอ้าวเหรอแสดงว่าหนูก็ชอบที่จะแสดงออกด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้ววันนี้เตรียมเพลงอะไรมาคะลูกรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งค่ะว้าวไม่รู้สึกผิดในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการนอกใจเธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บแต่เธอก็ยังทำมันลงไปที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้นเมื่อเจอกับตาหัวใจก็เห็นหมดความหวังเมื่อรักไม่ซื้อมันไม่มีอะไรให้รอจบกันไปให้เธอไปต่อจะสอหากี่รักก็ช่างครบมากเลยดีเทลเก่งมากลูกเสียงก็เพราะคนก็สวยร้องก็เก่งตอนนี้ก็ร้องให้สมวัยกับเราที่เป็นเด็กใช่ไหมลูกโตขึ้นเราก็ต้องปรับให้มันลงตัวกับวัยของเราขึ้นไปเรื่อยๆหาประสบการณ์นะลูกนะวันนี้เก่งสุดๆเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องพี่เทลเก่งมากลูกพูดเก่งร้องเก่งไม่ใช่ร้องเก่งอย่างเดียวร้องสวยด้วยนะครับฉลาดทำทุกอย่างถูกต้องหมดเลยอยากเป็นนักร้องให้โตขึ้นเนี่ยอยากค่ะเออนักร้องในดวงใจคือใครพี่ปาวลีค่ะพี่ปาวลีโหต้องเต้นด้วยสิถูกไหมค่ะทำให้ได้นะลูกนะเอาใจช่วยนะครับเก่งครับขอบค่ะไม่รู้จะแนะนำอะไรงั้นแนะนำหน่อยแล้วกันนะอย่าลืมไปใส่ฟันนะลูกนะผ่านขอบค่ะผ่านลูกขอบค่ะผ่านครับขอบค่ะโอ้โหเก่งมากครับน้องดีเทลเป็นไงลูกตื่นเต้นไหมคะวันนี้ไม่เลยค่ะสบายๆใช่ไหมค่ะโอ้เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเขาเลี้ยงงูค่ะงูวายงูอะไรงูงูอะไรอ่ะแล้วมันเด็กๆผู้หญิงเลี้ยงได้เหรอลูกได้ค่ะเด็กเล็กๆเนี่ยเหรอเป็นพันอะไรลูกงูพันอะไรบอลไพทอนค่ะบอลไพทอน
้าวเชิญคุณพ่อนะครับพร้อมกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเลยนะครับเชิญครับผมมาแล้วสวัสดีครับผมอ๋อเนี่ยเขาเลี้ยงอยู่ในตู้อยู่ในตู้ใช่ไหมคุณพ่อนะใช่ครับโอ้โหคุณพ่อครับมันเริ่มต้นยังไงถึงที่คิดจะเลี้ยงงูก็โดยส่วนตัวนะครับเป็นคนรักสัตว์รักสัตว์แต่จากการงานนะครับผมทำให้เราต้องเดินทางบ่อยงูบอลไพทอนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงเอกโซติกเพทซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมเหตุผลคือว่าเอกโซติกเพทเนี่ยมันคือสัตว์เลี้ยงทางเลือกครับคือว่างูเนี่ยมันกินอาหารสัปดาห์ละครั้งคือกินหนูสัปดาห์ละตัวหนูแช่แข็งนะครับหนูเหยื่อมันจะเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นภาระครับเพราะว่าให้อาหารแค่สัปดาห์ละครั้งครับผมคือมองว่าไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงทุกวันใช่ครับผมให้อาหารสัปดาห์ละครั้งขับถ่ายสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังไม่มีขนไม่มีขนใช่แล้วก็ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงเท่านี้ครับคือแค่กล่อง1ใบใช่ครับผมแต่เนื่องด้วยผมถามนี่อย่างน้อยงูเนี่ยมันก็จะมีวงเล็บอยู่แล้วว่าอันตรายข้างหลังตามมาแล้วยังมีเด็กอย่างเงี้ยล่ะคุณพ่อแบบนี้ครับคืองูนะครับขึ้นชื่อว่างูเนี่ยจะมีทั้งมีพิษและไม่มีพิษนะครับผมแต่ถ้างูตามธรรมชาติของบ้านเราถ้าเกิดว่าเจอนะครับคือส่วนใหญ่ตีไว้ได้เลยว่าส่วนมากอันตรายมีทั้งมีพิษมีพิษและไม่มีพิษแต่ไม่มีพิษเนี่ยกัดก็คืออย่างที่บอกครับคือว่าส่งผลหนักมากแต่ถ้าไม่มีพิษเนี่ยฉกเราก็เจ็บอยู่ดีนะครับแต่ว่าพวกนี้คืองูที่เพาะเลี้ยงมาเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงโดยตรงเขาจะแทบจะไม่มีความดุหลงเหลืออยู่เลยมันกัดไหมฮะมันกัดไหมมันกัดไหมสมมติว่าผมตีเปอร์เซ็นต์เป็น 100% นะครับโอกาสที่เขาจะฉกเราเนี่ยประมาณสัก 2% เหตุผลคือว่าบางทีเราไปจับหนูมาแล้วพอเราเปิดกล่องปุ๊บเนี่ยมือเราติดกลิ่นหนูแล้วสายตาเขาว่าไม่ดีแต่ว่าเขาใช้ช่องจับความร้อนเขาก็จะมองว่ามือเราคือมันมีความอุ่นของสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วครับมันก็จะมองเป็นสีส้มสีส้มสีแดงแล้วก็มีกลิ่นหนูเขาก็เข้าใจว่าหนูก็จะฉกใช่ครับแต่ถ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยคือจะไม่ทำร้ายเราเลยถึงแม้ว่าหิวขนาดไหนเพราะว่าเขากลัวสิ่งที่ใหญ่กว่าแล้วก็ที่เขาฉกเราเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นอาหารเองแต่คือเราไม่ใช่อาหารแล้วคุณรบกวนถามคุณพ่อแล้วคุณพ่อรักเขายังไงอะฮะคืออย่างหมาแมวหนูก็ยังรู้สึกได้ว่าเอ๊ะเราจะรักเขาจะลูกครับผมคุยกับเขายังไงอันนี้นะครับเขาเรียกว่างูบอลไพทอนครับคำว่าบอลเนี่ยคือลูกบอลไพทอนคืองูหลามคือตามธรรมชาติของเขาว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับคือว่าเป็นกลมคือที่มาของชื่อเขาคือลูกบอลบอลไพทอนคืองูหลามบอลเนี่ยครับน้องเขาก็ชอบจับเล่นเก่งจังกรรมการจะดูใกล้ๆไหมฮะไม่เอาแม่ยาไม่นะฮะนั่นน่ะได้ครับผมสายตาผมยาวก็คือเนี่ยแล้วเราก็เหมือนกับเป็นยังไงดีอ่ะคือว่าอย่างตัวเนี้ยเขาจะกลัวคนนิดนึงคุณพ่อครับปิดตัวนั้นก่อนครับแบบตัวเนี้ยครับจะเชื่องคนใหม่นะครับก็คือว่าเขาจะไม่ขดอ๋อครับผมเนี่ยครับไอ้นี่เขาเรียกพันอะไรพันอะไรฮะเนี่ยพันอะไรฮะบอลไพทอนครับแต่ว่าพวกเนี้ยเขาจะมีชื่อเรียกตามสีแล้วก็ลายแตกต่างกันเป็นพันๆชนิดเป็นพันๆสีครับครับผมเนี่ยเดี๋ยวอย่างชื่อเรียกเนี่ยครับเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำได้ครับอย่างน้องก็จะรู้หมดเลยครับอย่างตัวที่หนูห้อยอยู่คือซุปเปอร์ไฟค่ะซุปเปอร์ไฟมันจะเป็นยังไงลูกมันจะเตือเป็นสีขาวๆแล้วก็มีลายเป็นสีเหลืองๆค่ะคุณแม่อนุญาตให้เลี้ยงไหมตอนแรกเลยนะครับผมลักลอบซื้อมา1ตัว แล้วพอแฟนรู้เนี่ยผมก็ต้องออกไปนอนนอกบ้านกับงู ถึงอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าแฟนกลัวงูมาก แต่คือผมศึกษามาประมาณ2ปีไล่อ่านในข้อมูลในเว็บในอะไรพวกนี้ครับแบบชอบจริงๆถึงเลี้ยงแล้วสุดท้ายทำไมถึงใจอ่อนยอมอ๋อเพราะว่าพอมันครบรอบมันสามารถผลิตลูกหลานได้ทำเงินได้เงินสามารถเปิดใจทุกสิ่งได้ครับผมมาใจเปิดใช่งูพวกนี้พอเองครับเหรอฮะใช่ครับผมเพราะขายด้วยเหรอใช่ครับแล้วมีคนซื้อเยอะไหมอ่ะคนเลี้ยงเยอะไหมเดี๋ยวนี้ก็ของขาดตลาดตลอดนะครับเขามีกลุ่มของเขาใช่ครับอายุยืนไหมแต่ละตัวถ้าตามสถิติยืนสุดนี่จะประมาณ30ปีครับของเมืองนอกนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะสอบถามพูดคุยติดต่อติดต่อคุณพ่อได้ที่ช่องทางไหนครับก็ติดต่อทางแฟนเพจนะครับผมคิดบอลไพทอนคิดที่แปลว่าเด็กครับ KIDS แล้วก็บอลไพทอนคือต้องการจะสร้างเพจมาให้ดูว่า
งูกับเด็กเนี่ยมันเข้ากันได้โอเคกันอยู่อะไรประมาณนี้ครับเป็นทั้งชื่อเพจนี้นะฮะอ้าวเผื่อใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะฮะงูบอลไพทอนนะครับคณะกรรมการอยากดูใกล้ๆไหมฮะอย่าดีกว่าครับไม่เป็นไรผมสายตายาวพอครับพี่สุครับไม่จ้ะเสียงหวานเลยไม่จ้ะครับผมเอาขอบคุณมากๆขอเสียงปรบมือกับคุณพ่อคุณลูกด้วยนะขอบคุณน้องงูทั้ง5ตัวด้วยนะครับโอ้โหน้องดีเทลร้องเพลงก็ดีแถมยังน่ารักสดใสแบบนี้ก็รับ3ผ่านจากท่านคณะกรรมการไปเลยแถมมีสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักที่ไม่เหมือนใครทำเอาท่านคณะกรรมการและคุณผู้ชมในสตูตกอกตกใจไปตามๆกันเลยนะคะน้องดีเทล